ารย์คะอยากให้อาจารย์พิสูจน์สูตรพื้นฐานในทางการเงินที่ใช้บ่อยที่สุดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับจริงๆแล้วสูตรพื้นฐานนะครับในการคำนวณทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางแผนทางการเงินก็คงเป็นสูตรในการบวกลบดอกเบี้ยของแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลานั่นเองพื้นฐานที่สุดก็คือเงิน1จำนวนเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเรามีเงิน1จำนวนเราอยากจะรู้ว่าเอาไปฝากเอาไปลงทุนภายใต้อัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้งวดเงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นที่สุดในการคำนวณนะครับก็คงต้องเขียนไอ้เจ้าตัวเส้นที่เราเรียกว่าเป็นแกนของเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ขึ้นมานั่นเองไอ้เจ้าตัวไทม์ไลน์นี้เริ่มต้นแผนทางการเงินตรงไหนจุดเริ่มต้นของแผนนั้นเราจะใช้เป็นสิ้นงวดที่ศูนย์นะครับก็ทั่วๆไปครับปกติถูกไหมครับเราจะเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยเรามักจะเริ่มต้นด้วยศูนย์เสมออย่างเช่นเราบอกว่าเรามีหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ถูกไหมครับงั้นทุกอย่างจะเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไอ้เจ้าตัวเวลาเป็นงวดอาจารย์ใช้คำว่างวดนะครับไม่ได้ใช้คำว่าปีงวดในที่นี้หมายความว่าเราไปลงทุนเราไปฝากแล้วเนี่ย1งวดของเวลากินระยะเวลาเท่าไหร่ที่เขาจะจ่ายผลตอบแทนเรา1ครั้งโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเลข1ก็คือสิ้นงวดที่1เลข2ก็คือสิ้นงวดที่2เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสิ้นงวดที่ n ลบ1แล้วก็สิ้นงวดที่ n เน้นคำว่าสิ้นงวดที่ n เขามักจะใช้ตัว n กันเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะมาจากคำพ้องเสียงว่า ending period ก็คือสิ้นงวดสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กำหนดอัตราผลตอบแทนขึ้นมาหรืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับอยู่ที่งวดละ i เปอร์เซ็นต์และอัตราผลตอบแทนคงที่ i เปอร์เซ็นต์ต่องวดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเริ่มต้นนะครับเรามีเงิน1จำนวนเงินที่เรามี1จำนวนในปัจจุบันวันนี้ภาษาอังกฤษเขาก็เลยใช้คำว่า present value เราก็เลยมักจะใช้เป็นตัวย่อว่า PV เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าตั้งต้นเรามีเงิน1จำนวน PV บาทอยากจะรู้ว่าเงิน PV บาทนี้บวกดอกเบี้ย i% 1งวดถึงสิ้นงวดที่1จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อันนี้จริงๆทุกคนตอบอาจารย์ได้หมดเลยถูกไหมครับว่าถ้าเราเงินไปฝากธนาคารเอาไปลงทุนผ่านไป1งวดธนาคารเขาก็น่าจะคืนเงินต้นให้เรามา PV บาทแล้วบวกดอกเบี้ยมาให้เรา1งวดเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เขาให้เราก็เอาไอ้เจ้าตัวเงินต้นเนี่ยครับ PV คูณอัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์ต่องวดเพราะฉะนั้นนี่คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเงินต้นบวกดอกเบี้ย1งวดนี่คือเงินที่เราจะมีในอนาคตสิ้นงวดที่1ภาษาอังกฤษเขาก็เลยใช้คำว่า future value เห็นไหมครับตัวย่อก็เลยมักจะใช้เป็น FV แต่ทีนี้คำว่า future value มูลค่าอนาคตเนี่ยมันอนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้ถูกไหมครับเราก็เลยต้องใส่สัญลักษณ์เป็นตัวงวดเข้าไปสักนิดนึงว่า FV 1ก็คือ future value มูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่1เพราะฉะนั้นได้แล้วนะครับว่า future value สิ้นงวดที่1 FV 1เท่ากับ PV บวกด้วย PV คูณ i อันนี้นักคณิตศาสตร์เขาบอกว่ามี PV เป็นตัวร่วมเราสามารถดึงตัวร่วมออกมานอกวงเล็บได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น PV แล้วก็ในวงเล็บก็คือ1บวก i เห็นไหมครับเราได้แล้วนะครับว่ามูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่1เท่ากับ PV คูณ1บวก i ทีนี้ถ้าสมมติเอาเงินจำนวนนี้ครับไปฝากต่อไปลงทุนต่ออีก1งวดอยากจะรู้ว่าถึงสิ้นงวดที่2เงิน PV บาทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่แนวคิดเหมือนกันเลยครับลอจิกเหมือนกันเลยอยากจะรู้มูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่2 future value สิ้นงวดที่2หรือว่า FV 2ก็เหมือนเดิมครับต้นงวดเอาไปฝากต่อเท่าไหร่ล่ะเงินต้นงวดที่2ที่เราเอาไปฝากต่อก็คือ PV คูณ1บวก i ธนาคารเขาก็ต้องให้ดอกเบี้ยเราแต่ตอนนี้เงินต้นไม่ใช่ PV บาทแล้วแต่เงินต้นจะเป็น PV คูณ1บวก i ที่มีดอกเบี้ยมาทบต้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอา PV คูณ1บวก i ไปคูณ i โอเคมั้ยครับเหมือนเดิมเลยนักคณิตศาสตร์เขาบอกมีตัวร่วมมี PV คูณ1บวก i เป็นตัวร่วมดึงตัวร่วม common factor ออกมา PV คูณ1บวก i ข้างในวงเล็บก็เลยเหลือเป็น1บวก i อีกมันก็เลยกลายเป็น PV คูณ1บวก i ยกกำลัง2นั่นเองเห็นไหมครับเราก็เลยได้ละมูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่2ก็
็เลยเท่ากับ PV คูณ1บวก I ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องแสดงวิธีการคำนวณให้เห็นแล้วครับทุกคนสามารถบอกอาจารย์ได้เลยว่ามูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่1เท่ากับ PV คูณ1บวก I จริงๆก็คือ1บวก I ยกกำลัง1นั่นเองมูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่2ก็เท่ากับ PV คูณ1บวก I ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นมูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่3แน่นอนครับมันก็ต้องเป็น PV คูณด้วย1บวก I ยกกำลัง3ดังนั้นสูตรที่เป็นการคำนวณโดยการทั่วไปก็เลยบอกว่ามูลค่าอนาคตสิ้นงวดที่ N ใดๆก็เลยเท่ากับ PV คูณด้วย1บวก I ยกกำลัง N นั่นเองซึ่งสูตรนี้แหละครับจะเป็นสูตรพื้นฐานที่เรามักจะใช้กันในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแต่ฟังดูสูตรเหมือนจะยากสักนิดเลยถูกไหมครับแต่ในการคำนวณปัจจุบันครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะปัจจุบันเราคงไม่มีการมานั่งแทนค่าสูตรด้วยมือแล้วปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถที่จะคำนวณได้ง่ายครับเอาไอ้เจ้าข้อมูลเนี่ยครับใส่เข้าไปในเครื่องคิดเลขทางการเงินใส่เข้าไปในโปรแกรม Microsoft Excel หรือใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชันของทาง All About Fin เข้าไปที่ www.allaboutfin.comแค่คุณใส่ข้อมูล PV ใส่ I ใส่ N เข้าไปโปรแกรมจะคำนวณให้เราได้อย่างง่ายดายเลยครับว่าอนาคตถ้าเรามีเงินตั้งต้น1ก้อนเอาไปฝากเอาไปลงทุนเราคาดหวังอัตราผลตอบแทน I เปอร์เซ็นต์ต่องวดเราเอาไปฝากเอาไปลงทุนเป็นเวลา N งวดตกลงความมั่งคั่งของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการคำนวณปัจจุบันง่ายดายครับแต่เราต้องเข้าใจมันนิดเดียวแค่นั้นเองว่าที่มาของสูตรI อัตราดอกเบี้ยเห็นไหมครับว่าอาจารย์กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ทุกๆงวดนะครับแล้วก็คงที่ทั้งเงินต้นกับดอกเบี้ยของดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นที่มาของสูตรมันก็เลยมีความสำคัญอยู่นิดนึงว่าจะทำให้เราสามารถคำนวณเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่ตัวสูตรไม่มีปัญหาครับเครื่องคิดเลขทางการเงิน Excel แล้วก็แอปพลิเคชันเช่น All About Fin จะช่วยทำให้ชีวิตของเราในเรื่องของการวางแผนทางการเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับ